พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแสดงณวัดป่าบันตาดเมื่อคืนวันที่11พฤษภาคมพ.ศ.2511แสดงในคืนวิสาขบูชาโปรดคณะหมออวยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แห่งศิริราชพยาบาลเทปม้วนนี้รวม3กันกันต่อไปนี้เป็นกันที่3พะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิโธมนุสสปฏิลาโภติวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันพระพุทธเจ้าเพื่อสู่ตรัสรู้ตับขันตรีนิพพานทั้งสามกลางตรงกับวันนี้สำหรับพระสูตรนาเราทั้งหลายจะคงจะทราบไปทั่วกันคือวันอุบัติในพระกายของพระองค์อุบัติเป็นพระกายขึ้นมาแล้วอันดับที่สองก็อุบัติความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติในทางกายได้แก่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อนอุบัติครั้งที่สองคือได้จิตได้ตรัสรู้ธรรมมรรคอันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งใจที่เป็นเจ้าครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานคือพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทุกยากลำบากไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณก็ได้มาตัดสินกันลงในวันนั้นที่เรียกว่าวันตรัสรู้ธรรมกับวันตัดตัณหาความยุ่งยากของความทุกข์ทรมานทั้งหลายมีความเกิดเป็นสาเหตุนั้นลงในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าตรัสรู้แต่การนิพพานนั้นหมายถึงพระกายที่สลายลงตามสภาพของส่วนผสมที่โลกหรือธรรมก็เรียกว่าธาตุธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าเป็นแข็งๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลวๆก็เรียกว่าธาตุน้ำลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟประชุมกันอยู่มีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้ส่วนผสมทั้งสี่นี้ได้สลายตัวลงไปถ้าโลกเราเรียกว่าตายแต่พระศัพท์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้บริสุทธิ์ในพระไตรเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานหมายถึงความดับสนิทส่วนผสมนี้จะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระทัยคือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วได้อีกต่อไปจึงได้นามว่านิพพานหมายถึงดับสนิทดับจากความผสมกันแต่ธาตุสี่ไม่ได้ดับเมื่อสลายลงไปแล้วส่วนดินน้ำลมไฟเป็นธาตุใดก็กระจายลงไปอยู่ในธาตุเดิมของตนธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นก็ไม่ได้ดับสิ่งที่ดับนั่นหมายถึงสมมุติที่เคยเกี่ยวข้องกันให้เกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าผสมกันเข้าเป็นรูปกายเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิญญาณครองนี่คือส่วนสมมุติตามปกติของโลกทั่วไปจะไม่ปราศจาก
่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้เนี่ยจะสลายตัวลงไปจากร่างนี้เมื่อกรรมดีกรรมชั่วยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใดใจนั้นย่อมจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมให้พาเกี่ยวข้องกับภาพหรือส่วนผสมไปเรื่อยๆเช่นนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นเช่นนี้มากี่กับนับไม่ถ้วนเหมือนกันแต่พอได้ตรัสรู้ธรรมะขึ้นภายในพระทัยเท่านั้นสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าสมมุติส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในพระทัยนั้นได้สลายไปหมดในขณะที่ตรัสรู้ธรรมแล้วทรงประกาศพระศาสนาได้45พระพรรษาคนที่มีอุปนิสัยที่มีหูมีตาพอจะได้รู้เรื่องความลึกตื้นหนักเบาจากพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีความละเอียดซึ่งรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้วก็ได้ตรัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันท่วงทีที่เรียกว่าสาวกปรากฏขึ้นในโลกมีจำนวนเท่านั้นเท่านั้นท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันจากนั้นก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆผู้สำเร็จพระโสดาสกิทาพระอนาคาเสด็จเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนของเราอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนวทางไว้โดยถูกต้องเต็มสติกำลังความสามารถหรือว่าตามสติกำลังความสามารถของตนไม่ลดละท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆส่วนพระองค์ท่านเมื่อคำว่าการปรินิพพานได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีสมมุติที่จะมาประกาศพระองค์ให้โลกได้ทราบว่าเวลานี้ตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้านี้ได้สถิตอยู่ในสถานที่นั่งที่นี้อย่างนี้ไม่ปรากฏจะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาให้เป็นด้านวัตถุพอโลกจะมองเห็นได้เช่นดังที่เคยเป็นมาในขณะที่ตรัสรู้แล้วถึงวันนิพพานนี้ส่วนพระกายของพระองค์ท่านยังมีอยู่เสด็จไปทางใดคนก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดที่นั่นที่นั่นยึดถือเอาพระกายของพระองค์เป็นนิมิตส่วนความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแม้จะอยู่จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือจะนิพพานไปแล้วก็ตามจะไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดสุดคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงองค์ของแห่งความบริสุทธิ์นี่แหละเบื้องต้นก็เป็นคนสามัญเช่นเราท่านมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมกันเป็นรูปกายเช่นเดียวกับเราเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกับพวกเรานี้ใจก็มีกิเลสคำว่ากิเลสคือเครื่องดองอยู่ภายในจิตใจคอยที่จะยุแย่ก่อกวนอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่ากิเลสก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเศร้าโศกให้เพลิดให้เพลินให้อยู่เหลืองต่างๆที่เกิดจากความกระพริบในทางใจแล้วก็เชื่อไปตามสิ่งที่คอยกระพริบให้หลงตามอยู่เสมอนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ภายในใจแต่ก่อนท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายจึงต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพอได้ตรัสรู้เท่านั้นก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะหมดความเกี่ยวข้องด้วยเยื่อใยในความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรียกว่าเป็นชาติสุดพระชาติสุดท้ายการนิพพานก็เป็นวาระสุดท้ายในการตายที่สัตว์โลกเราเรียกว่าตายพระพุทธเจ้าก็ถ้าพูดแบบโลกเราก็เรียกว่าตายเป็นวาระสุดท้ายจึงเรียกว่าปรินิพพานคือดับจริง
ไม่ดับแบบหลอกๆร้อนๆเหมือนอย่างเห็นอยู่ในโลกนี้คำว่าหลับดับแบบหลอกๆร้อนๆนั้นเป็นอย่างไรตายลงไปที่นี่แล้วก็ไปโผล่ขึ้นที่นั่นบางทีเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้แล้วก็ตื่นร่องตื่นรอยตื่นการเกิดการไปการมาของตนเสมอเหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปเคยมาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความหลงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากเคยสัมผัสอันมีอยู่ประจำวัฏฏะทุกอันนี้ต่างคนต่างได้สัมผัสกันทั้งนั้นแต่ต่างคนก็ต่างหลงลืมจำไม่นานเมื่อผ่านเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะพบหรือเพิ่งจะเจอเพิ่งจะสัมผัสในเวลานี้ท่านจึงเรียกว่าอวิชชาความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันเพราะใจมีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงกับหลงลืมท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหรือโมหะไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาของตนนี่ผิดกันกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ท่านก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันพอได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นของจริงเท่านั้นถ้าเป็นความสว่างก็เทียบพระพุทธเจ้าเทียบกับพระอาทิตย์เพียงดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะส่องแสงสว่างให้โลกได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันบรรดาผู้มีในตาอันดีนอกจากคนเสียจักขุเท่านั้นจะไม่มองเห็นดาวเดือนตะวันจะมีกี่ร้อยพันดวงก็ตามสำหรับบุคคลประเภทนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าต่างจากโลกก็เช่นเดียวกับดวงดาวจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามสู้พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ความสว่างมีเหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยแม้แต่รอบดวงตัวเองก็ยังจะไม่สามารถความรู้ของพระพุทธเจ้ารอบพระองค์ด้วยสามารถรื้อฟื้นพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ที่เคยเป็นมาที่กลับนับไม่ถ้วนไม่ได้ด้วยสามารถแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีในตาพอที่จะมองเห็นร่องรอยตามสวัสขาตธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้โดยชอบด้วยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนพระอาทิตย์เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายสำหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกับดวงดาวดวงต่างๆแม้จะมีจำนวนมากกำลังก็ไม่เพียงพอความรู้มีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูกทางได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะจากศาสนาเลยถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจของเราคือเป็นไปตามความรู้ความเห็นความคิดความอยากเท่านั้นก็เป็นสุดแห่งเสียตัวได้ด้วยความอยากของตัวเองเป็นค่าสิทธิ์ต่อตัวเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องเป็นแบบฉบับหรือเป็นแบบพิมพ์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเช่นเดียวกับเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีแบบแปลนแผนผังตั้งไว้เป็นแบบฉบับจะไปสู่จุดต่างๆก็ต้องมีทางที่ตรงแนวไปสู่จุดนั้นๆผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆจุดใดก็เดินตามสายทางซึ่งจะไปสู่จุดนั้นไม่ปลีกและไม่ลดละจุดนั้นก็ย่อมเป็นที่มุ่งหวังคือถึงได้โดยความตัดตามความประสงค์เนี่ยที่เรียกว่าสวัสขาตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมดังเราชาวพุทธได้สวดกันอยู่เสมอถ้าทำอันพระภูมิพระภาคตรัสไม่ชอบแล้วคำว่าชอบก็หมายถึงว่าถูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุมสมบูรณ์เต็มที่เทวทาทั้งสัพพยัญชนะเกวละปริปุณังปริสุทธังธรรมจริยังปกาเสสิ
นี่เราทั้งหลายก็เคยสวดพระองค์ประกาศพรหมจรรย์คือธรรมอันยอดเยี่ยมไว้เพื่อโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงไม่มีที่ตำหนิและไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดยถูกต้องโดยไม่มีที่ตำหนิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตามธรรมนาคำพูดเราถ้าพูดไปหลายประโยคอาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามาแฝงด้วยพูดวันหนึ่งอย่างนี้สมมติว่าวันหนึ่งเราพูดได้ 100% อาจจะปลอมเสียถึง 20% ก็ได้จริงเพียง 80% เท่านั้นนี่เป็นความรู้เป็นคำพูดที่เกิดจากความรู้ของสามัญชนนำออกมาพูดความจริงจริงไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะต้องมีส่วนบกพร่องอยู่เช่นนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานแต่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวก็ตามจะแยกออกจากธรรมหมวดใดบทใดมาพิจารณาว่าธรรมบทนั้นหมวดนั้นในจำนวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าสวัคขาตธรรมคือตรัสไม่ชอบเลยมีอยู่ประมาณเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านพระพุทธเจ้านะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นับแล้วได้ 2,511 ปีนี้แล้วนับแต่วันพระองค์ท่านนิพพานมาและยังจะคงที่หรือคงเส้นคงวาไปอีกคงคำว่าสวัคขาตธรรมไปอีกคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้ความจริงนั้นก็แม้จะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏตัวเพราะไม่มีผู้นำออกมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลเพื่อโลกจะได้ชมหรือได้บูชาแต่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสูญหายไปก็ถูกเพราะไม่มีใครสามารถจะค้นเจอได้เหตุที่เรียกว่าสวัคคัตโตภควตาธรรมมีความสมบูรณ์แน่นอนถูกต้องอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นที่บูชากราบไหว้ของไตรภพไตรโลกธาตุเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ได้กราบไหว้เพราะไม่มีใครจะสู้คำแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้าหรอกนิยานิโกหรือนิยานิกธรรมเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพื่อถอดถอนสิ่งเครื่องกังวลดุ้งเดิงที่เรียกว่ากองทุกข์นับแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดสุดออกได้เป็นลำดับดับจนตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำที่เรียกว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานทางทุกแง่ทุกมุมพระโอวาททุกบททุกบาทสอนเพื่อถอดเพื่อถอนสอนเพื่อให้เป็นคนดีสอนเพื่อให้เป็นคนรู้คนฉลาดไม่ใช่สอนเพื่อความโง่ใส่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้สอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายกอบโวยเอาทุกข์มาเผาผลาญตนเองแต่สอนเพื่อจะถอดถอนทุกข์สอนแก้ความโง่เขาบาปัญญาของตนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏว่าเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมานอกจากโลกจะได้อาศัยเท่านั้นนี่อธิบายถึงเรื่องคำว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเลยเตลิดมาถึงธรรมะตรงนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ให้ทรงประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์เองบ้างโดยสาวกทั้งหลายที่มีความเชื่อเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานขึ้นมาแล้วประกาศสอนช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงบ้างและเพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วบ้างพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้นศาสนธรรมที่พระองค์ท่านจะทรงประกาศโดยพระองค์เองก็เป็นอันว่าระงับดับไปในขณะ
นั่นทีเดียวนอกจากนั้นสาวกก็ประกาศสอนกันมาและประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธเจ้าก็หมดในพระรูปพระกายไม่ปรากฏจึงเรียกว่านิพพานเนี่ยซึ่งตรงกับวันนี้วันประสูติวันตรัสรู้วันนิพพานตรงกับวันนี้วันเดียวทั้งสามการมารวมอยู่ในวันนี้วันนี้บรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไทยวันนี้ได้ทำการสักการะบูชาทำความรู้ถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสิทธิ์ศาสตร์ให้แก่โลกและกราบไหว้บูชาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษของพระองค์ท่านแม้จะนิพพานไปแล้วคุณสมบัติที่ได้สอนโลกไว้ยังปรากฏอยู่ผลเป็นเช่นไรเหตุเป็นเช่นไรคงดั้งเดิมไว้เช่นนั้นไม่ทรงรื้อถอนไปตามพระพุทธเจ้าศาสนายังคงที่ดีอยู่คงเส้นคงวาจัดเป็นสวขาตธรรมอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกับพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นเราที่เป็นชาวพุทธโปรดได้นำธรรมะคำสั่งสอนเหล่านี้ไปเป็นเข็มทิศทางเดินของเราจะเป็นผู้สม่ำเสมอไม่โลดโผนคำว่าสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่งามความประพฤติก็เสมอคำพูดจาก็เสมอความประพฤติทุกด้านเป็นไปด้วยเหตุผลท่านเรียกว่าสม่ำเสมอถ้าขัดแย้งต่อเหตุต่อผลนั้นไม่จัดว่าเป็นความสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำถ้าเป็นวัตถุจะเป็นเครื่องใช้ก็ไม่ดีถ้าเป็นอาหารก็ไม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอปลายเนื้อหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้และมีหลายขั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวเพศพระเพศเนรที่เรียกว่านักบวชมีแยกแยะไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่ให้เสียความหวังของผู้สนใจใคร่ต่อธรรมของพระองค์ท่านจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลสำหรับตัวเองคำว่าธรรมถ้าจะเทียบเป็นเหมือนด้านวัตถุแล้วเหมือนกับรสอาหารที่ปรากฏตัวอยู่แต่ปรากฏให้รู้สึกอยู่ด้วยคิวหาประสาทของผู้รับทานแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับรสชาติที่ซึมซาบอยู่ในอาหารเช่นนั้นจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามวัดส่วนวัตถุที่เป็นอาหารนั้นเรามองเห็นได้โดยตาเนื้อของเราส่วนรสที่แฝงอยู่ในนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุคืออาหารชิ้นนั้นๆเป็นที่สถิตอยู่ของรสอาหารเนี่ยธรรมะแม้จะเป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นก็ตามแต่ก็อาศัยผู้ปฏิบัติคือเราท่านซึ่งเป็นตัววัตถุโดยตรงคือเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นคฤหัสถ์นี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหัวหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รับผิดชอบในตัวเองและในธรรมทั้งหลายก็คือใจใจคือธรรมชาติที่รู้ๆอยู่เช่นเวลาท่านเทศอย่างนี้รู้อยู่ได้ยินอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าใจธรรมะซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเช่นเดียวกับใจที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่ไม่สามารถมองเห็นจึงต้องธรรมะจึงต้องอาศัยอยู่ในธรรมชาติอันนี้ได้คืออาศัยใจผู้มีใจเป็นธรรมะจะแสดงอากัปกิริยาออกมาทางใดความประพฤติด้านใดจะเป็นไปด้วยความสวยงามน่าดูน่าชมฟังข้อไพเราะสนอสุมีเหตุมีผลไม่ทำเอาแบบสุ่มเดาไม่ไปเอาไปตามความอยากฉุดลากไปแต่ไปด้วยเหตุด้วยผลเ
ทำอะไรใส่ตรองเรียบร้อยแล้วค่อยทำนี่ท่านเรียกว่าใจที่มีธรรมนำความประพฤติทางกายวาจาให้เป็นธรรมไปด้วยผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่มีธรรมก็ทำตนให้มีความสุขความสบายนี่ท่านเรียกว่าธรรมที่มีอยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์นั้นนั้นเป็นชื่อของธรรมเช่นเดียวกับชื่อของยาที่มีอยู่ในหนังสือแต่ตัวยาจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นเป็นแผนหรือว่าเป็นตำราที่ชี้บอกยาชนิดนั้นๆแล้วผู้ต้องการยาก็ไปหาตามตำราที่ชี้บอกนี่ธรรมะที่ท่านสอนไว้ในที่เขียนไว้ในตู้ในคัมภีร์นั้นนั่นเป็นท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ว่าตำเรียกว่าตำราของธรรมธรรมจริงๆจะมีอยู่ที่ใจของคนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนถ้าทำชั่วผลจะปรากฏขึ้นที่นี่ทำดีผลก็จะปรากฏเป็นสุขขึ้นที่นี่ไม่ได้ไปปรากฏขึ้นในคัมภีร์คัมภีร์ทั้งหมดจะมีมากน้อยที่เข้ามาที่กายวาจาใจของมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นผู้ทำดีทำชั่วไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกไปจากตัวของคนและสัตว์คัมภีร์ไม่มีทางที่จะไปทำดีทำชั่วไม่มีโอกาสที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางไปเป็นคนชั่วเสียหายที่ไหนนอกจากคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คนเพราะดีก็คือคนจะทำให้ดีชั่วก็คือคนจะทำให้ชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากหรือความสุขความสบายก็คือคนประพฤติตัวให้เป็นไปเช่นนั้นต่างหากศาสนาจึงสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนไปที่อื่นใดทั้งนั้นท่านเราทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ชื่อว่าเรามีลาภอันประเสริฐดังทาสิทธิยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าคิดโฉบุมนุษย์สัพพติลาโภการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐท่านว่าอย่างนี้ทำไมจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราเพราะมนุษย์นี้มีฐานะสูงกว่าสัตว์มากมายความรู้ความฉลาดก็มีมากกว่าสัตว์และรู้ดีชั่วทุกอย่างด้วยสมผู้ที่จะนำมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีภูมิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตึกห้างหรือร้านใหญ่ๆที่มีราคาแพงๆถ้าประสัมภาระเครื่องจะปลูกสร้างควรจะเป็นตึกเป็นห้างต้องเพียงพอไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นกระต๊อบไปจะเรียกว่าตึกว่าห้างว่าร้านไม่ได้เขาจะเรียกเพียงกระต๊อบเท่านั้นข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าประสัมภาระคือคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาสมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั่นแลจึงจะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าหากว่าภูมิไม่สามารถเช่นนั้นก็กลายเป็นกระต๊อบไปที่เรียกว่ากำเนิดของสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเทียบออกมาเหมือนกระต๊อบเพราะไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะไปที่ไหนก็มองเห็นกันทั่วๆไปไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจทั้งที่เราเดินผ่านมาเห็นกระต๊อบนาเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นที่สะดุดตาแล้วว่าเป็นของที่มีคุณค่าน่าต้องการไหมไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุดตาสะดุดใจแต่ไปเห็นห้างร้านใหญ่ๆที่มีความแน่นหนามั่นคงความสวยงามมากจะมีความรู้สึกอย่างไรไม่ว่าใจท่านใจเราจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์อยู่มากมายยิ่งเรารักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วเรายิ่งจะเลื่อนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ไปอีกเป็นชั้นๆมนุษย์สามนุษย์โสมนุษย์สาเตโตมนุษย์สาเทโวนั่นมนุษย์นั้นมีหลายประเภทถ้าเราไม่สามารถจะรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเหลวแหลกก็กลายเป็นมนุษย์สาเตโตมนุษย์สาติเรฉานโนไปทีในร่างของมนุษย์คือกายนั่นแหละเป็นมนุษย์
คือกายมนุษย์เป็นมนุษย์จริงเลยแต่ใจนั้นกลายเป็นสัตว์ที่เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไปเสียทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองไปที่ไหนให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกหย่อมยากประเภทนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ที่เป็นผีหรือว่าเป็นเปรตเป็นผีในร่างของมนุษย์ไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วกลายเป็นสัตว์ดิบฉานไปในร่างของมนุษย์นี่ถ้าไม่สามารถประคับประคองความระดับของมนุษย์ด้วยความประพฤติอันดีงามให้สมกับภูมิมนุษย์ไว้ได้จะกลายลงไปเป็นเช่นนั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้และให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กลายเป็นมนุษย์เทโวคือกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอัตมีธรรมมีความเมตตาสงสารรู้จักท่านรู้จักเรารู้จักบุญคุณต่อท่านผู้มีคุณรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวว่าจริงได้ถูกจริงได้ผิดไม่ทำเอาตามความอยากที่ฉุดลากให้พาเป็นไปแต่ทำตามเหตุผลเมื่อสิ่งใดถูกแล้วพยายามทำสิ่งนั้นจะยากลำบากไม่เป็นของสำคัญแต่จะทำให้ได้ตามหลักกฎเกณฑ์ที่เหตุผลชี้บอกไว้หรือเป็นคนมีความรักความดีเสมอรักศีลรักธรรมรักตัวก็ชื่อว่ารักธรรมเพราะการบำเพ็ญทุกอย่างในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพื่อตัวทั้งนั้นส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นจะได้รับผลประโยชน์จากเรานั้นเป็นผลที่พลอยได้คนที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามกมีความห้าวหาญรื่นเริงบันเทิงเชื่อร่วมสายต่อคุณงามความดีต่อบุญต่อกรรมคนประเภทนี้แหละเป็นเทพภายในใจในร่างแห่งมนุษย์นี่แหละหูเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็กลายเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปเป็นชั้นๆถึงขั้นพระอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นผู้หมดจดภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงผู้นั้นแลจะอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประเสริฐในร่างแห่งมนุษย์นี้แหละร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุส่วนผสมเช่นเดียวกับโลกทั่วไปแต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธตรัสรู้ธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้นี่ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยในมนุษย์คนเดียวนี่แหละแปรสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติจากความรู้ความเห็นที่ตนได้สดับตรับฟังมาแล้วอย่างไรนำไปดัดแปลงตนเองถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่าเราก็ต้องสงวนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงามอย่าให้เป็นไปในกลุ่มสี่กลุ่มห้ายิ่งเราได้ศึกษามากเท่าไรแล้วก็ยิ่งจะสงวนศักดิ์ศรีของตนให้มากคือความประพฤติดีอย่าให้ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะผิดเพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องสอนเพื่อความรู้ความฉลาดสอนเพื่อความเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไปที่ไหนคนมีความยินดีชมเชยสรรเสริญเหมือนพ่อแม่กับบุตรเห็นกันเท่านั้นนี่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องมุ่งให้ลูกศิษย์ดีทั้งนั้นถ้าได้ทราบข่าวว่าลูกศิษย์คนนั้นไม่ดีไม่ดีครูอาจารย์ก็รู้สึกไม่สบายใจและยังขายหน้าครูอาจารย์อีกเสียเพียงคนเดียวยังต้องเสียถึงครูถึงอาจารย์ไปอีกถ้าเราดีครูบาอาจารย์ก็พลอยดีไปด้วยเป็นสิริมงคลจากตัวของวันนี้แสดงธรรมะความรู้สึกจะแสดงไปมากหน่อยหากว่าได้ผิดพลาดในตอนใดก็ดีหวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายและวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากหน่วยต่างๆที่ได้มาทำประโยชน์ความเป็นประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะคนที่กล้าเข้ามาหาหมอนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนจนกรอบจนมุมหาทางแก้ไขตัวเองหรือช่วยตัวเองไม่ได้เราได้ช่วยคนที่จนกรอบจนมุมเช่นนั้นจึงชื่อว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มที่บุญก็
เห็นประจักษ์ใจมีความเย็นอกเย็นใจว่าเราได้ปฏิบัติเต็มกำลังในหน้าที่ของเราด้วยนอกจากนั้นคนไข้ก็หายไปด้วยที่ว่าเราบำเพ็ญประโยชน์เพราะหมอคำว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามารดาของคนไข้ไม่ว่าคนไข้ประเภทใดเมื่อมองเห็นหมอแล้วรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแต่หนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ยาเลยถ้าหายไปแล้วโรคเพราะความดีใจนี่เป็นความรู้สึกของคนไข้ที่มีต่อหมอดังนั้นเราผู้เป็นหมอก็กรุณาได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เต็มสติกำลังความสามารถของเราการปฏิบัติต่อคนไข้มารยาทความประพฤตินี้เป็นโอสถอันหนึ่งซึ่งมองข้าจะมองข้ามไปไม่ได้อาตายสายใจคออกอ้อมอาลีเอาอกเอาใจคนไข้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นยาก็เป็นโอสถอันหนึ่งทำใจให้คนไข้ให้ดีมองเห็นหมอแล้วมีความอบอุ่นเย็นอกเย็นใจสบายไปหมดยิ่งได้รับยาเขาแล้วก็หายไปเลยทีเดียวหากว่าไม่หายจะตายแต่คนไข้ก็ไม่ได้แสลงใจกับหมอคนที่เป็นญาติเป็นมิตรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไข้ก็มีความภาคภูมิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเต็มที่แล้วตายไปก็เป็นสุดวิสัยของผู้นั้นเองเนี่ยท่านที่ทุกท่านที่ได้มาบำเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้งเป็นจัดว่าได้บุญมากคือให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขก็ต้องย้อนมาหาเราไม่ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเรานี่แหละการทำดีต่อผู้อื่นจะไม่ว่าผู้ใดก็เท่ากับเราทำดีเพื่อเราเช่นเดียวกันตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นกรรมดีกุศลกรรมทำลงไปที่ไหนก็เป็นผลดีขึ้นมาสำหรับเรากรรมชั่วทำคนอื่นให้เดือดร้อนแทนที่จะทำให้หนำใจให้สมใจเราแต่กลับกลายมาเราเป็นผู้รับความทุกข์เพราะกรรมชั่วของตนที่ทำไปนั้นเสียนี่ท่านเรียกว่าอกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมาหรืออกุศลกรรมหลักศาสนาสอนให้เชื่อกรรมกรรมคือหมายถึงการกระทำคิดออกมาภายในใจก็จัดเป็นกรรมคือกระทำทางใจพูดออกทางวาจาก็เรียกว่ากรรมเพราะได้เคลื่อนไหวออกมาแล้วทำทางกายก็เรียกว่ากรรมเราอยู่ในกรอบของกรรมฉะนั้นโปรดได้ใคร่ควรกันกรองเรื่องกรรมที่จะตนจะพึงทำด้วยดีอย่าทำแบบสุ่ม4สุ่ม5เมื่อผิดพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ดีเลยองค์สมเด็จพระภูมิภาคเจ้าทรงเน้นมักเรื่องของกรรมให้เลือกเส้นให้ดีปัจจุบันมีความเป็นอยู่ด้วยความราบรื่นในความประพฤติอนาคตจะแจ่มใสเพราะอนาคตต้องไปจากปัจจุบันคือวันนี้ถ้าเราพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้เป็นลำดับตำหนักวันหน้าก็พยายามปรับปรุงเช่นนี้ปีหน้าเดือนหน้าไหนก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปดีตลอดสายถ้าเราต้องการอยากดีเฉยๆแต่มองข้ามความประพฤติที่จะควรให้ดีนั้นเสียแม้จะปรารถนาเท่าไรก็ไม่มีหวังนี่ตามหลักธรรมท่านสอนอย่างนั้นนั้นโปรดได้นำพากันนำไปพินิจพิจารณาส่วนใดที่เห็นว่าสมควรแก่วิสัยของตนก็ควรเป็นนำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกๆท่านให้หมดไปด้วยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี้และขออำนวยพรให้แก่บรรดาทั้งหลายทุกๆท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมหวังตามความมุ่งหมายปรารถนาโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประกาศจะมียะถาสัพพิให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินนางเตตานางอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถา